ค่สักคนที่ใจฉันใฝ่ไม่เพียงแต่เงาที่วันวันเดินเคียงฉันมารอคนสบตาและคงมาต่อเติมหัวใจวันนี้แค่เสี้ยวนาทีได้เจอได้พบเธอได้ทักทายเพียงได้มองแววตาจากฝันก็กลายเป็นมากกว่าฝันฝันกลายเป็นจริงขึ้นมาเมื่อในเวลานี้มีเธอทั้งคนจากฝันก็กลายเป็นมากกว่านั้นเมื่อเธอได้เดินเข้ามาหนึ่งคนที่มองหาไม่เคยใช่ใครแต่ใช่ใช่เธอไปทันเข้ามาเข้ามาไอ้นี่มาแล้วเร็วโอเคมานี่มานี่โอเคต้องมาฝั่งนี้โอ้โหมันแคบเลยเอามาทำไมห้องน้ำที่กว้างกว่านี้แล้วไอ้หนี้โอ้ยมันมีแค่นี้แหละของเราอะไรนักหนาอย่าติดสบายสิครับไปเร็วๆไปว่าเอาโอเคครับเป็นเกียรติผมมากเลยครับคุณวีอ่ะครับผมเดี๋ยวคุณวีนาฬิกาถอดก่อนนาฬิกาทำไมมันดูแพงไปนี่นาฬิกาคนรถนี่ผมมีมาเสียงให้ถอดก่อนเลยถูกต้องคุณวีให้ไวเลยโอ้ยตายนี่เดี๋ยวโอเคมือใหม่แกว่าชุดนี้ธรรมดามากไหมมากใช่ได้แสดงว่าผ่านไปก่อนนะแกฮัลโหลครับคุณมนผมถึงร้านแล้วนะครับคุณมนอยู่ไหนครับฉันออกมาเดินเล่นน่ะอยู่ที่ร้านคนเดียวมันแปลกๆเดี๋ยวไปหานะโอเคครับอ้าวคุณมนสวัสดีครับขอโทษนะครับที่ต้องให้รอนานรถมันติดนะครับเหรอตอนฉันมาฉันว่ารถมันโล่งๆนะผมว่าเราเข้าไปในร้านกันดีกว่าครับเชิญครับคุณร้านนี้อร่อยมากเลยนะผมแนะนำปลาหมึกผัดไข่เค็มหรอปกติฉันไม่ค่อยทานปลาหมึกอะแต่ถ้าเกิดนายจะพูดขนาดนี้ลองดูก็ได้ดีงั้นคุณก็เลือกเมนูที่คุณชอบด้วยสิ
อืมนายเคยทานยำตะไคร้ไหมไม่แน่ใจอ่ะแต่ผมลองดูก็ได้เอาปลาหมึกผัดไข่เค็มครับแล้วก็ยำตะไคร้อ้าวไม่สั่งอ่ะฉันสั่งที่ฉันชอบแล้วนายก็สั่งที่นายชอบบ้างสิผมชอบมองหน้าคุณอ่ะแล้วที่คุณบอกว่าคุณมีอะไรจะคุยกับผมอ่ะถ้าเกิดว่าผมไม่ออกมาคุยกับคุณด้วยวันนี้คุณจะไม่คุยกับผมอีกแสดงว่ามันต้องเป็นเรื่องสำคัญมากแน่ใช่ป่ะก็ลองทายดูสิคุณอยากแต่งงานกับผมถ้าคุณไม่ได้แต่งงานวันนี้คุณจะบวชชีไม่สึกบ้าคิดได้เห็นผีมีคนเขาส่งข้อความมาทวงหนี้บัตรเครดิตเหรอผมมีบัตรเครดิตที่ไหนล่ะคุณถ้าอย่างนั้นก็คงเป็นสาวส่งข้อความมาตามเฮ้ยทำไมทำหน้าตื่นแบบนั้นฉันแซวเล่นนี่คุณสั่งเพิ่มอีกดิเอาอีกเหรอร้านนี้อร่อยเกือบทุกเมนูเลยนะจริงๆเดี๋ยวผมขอตัวไปเข้าห้องน้ำแป๊บนึงมาฮัลโหลครับคุณมนทิลาผมต้องขอโทษด้วยนะครับคือพอดีผมออกมาแล้วก็เจอเพื่อนเราก็เลยทักคุยกันนิดหน่อยครับแต่ว่าตอนนี้ผมกำลังจะกลับไปที่ร้านแล้วนะครับเดี๋ยวเจอกันครับเฮ้ยขอโทษนะครับโทษครับคุณวีทำอะไรอ่ะเข้าน้ำผู้หญิงเหรอไอ้ทิศไปไหนมาเนี่ยเร็วให้ไวเอาโอ้โหเร็วเลยโอ้โหให้ไวเลยทำอะไรก็ทำธุระบ้านอะไรบ้างมาเร็วโอ้ยใจร้อนเลยโอเคโอเคครับครับใจเย็นๆอย่าโลก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 เราเปลี่ยนโอ้ผมไม่ได้เลยนะเนี่ยผมเนี่ยหล่อนิดนึงหล่อนิดนึงหล่อนิดนึงเอ้ามันต้องเนี๊ยบนิดนึงดิครับเนี๊ยบแบบหล่อนะคนนี้หล่อต้องมาเออคุณพี่คุณพี่โอ้ยเหนื่อยเหมือนกันนะเนี่ยเพิ่งมาถึงเหมือนกันครับค่ะเชิญครับพี่มนโทษทีนะคะพอดีมนไปเข้าห้องน้ำนะคะไม่เป็นไรครับนี่ยังไม่ได้ทานอะไรเลยครับเนี่ยอ๋อมนรอคุณรัตนวีนั่นแหละค่ะงั้นเราทานกันเลยไหมครับได้ค่ะโอเคครับรับเธอค่ะโมโนเคขอแป๊บนึงนะครับค่ะโทษทีนะครับฮัลโหลครับคุณมนอย่าเพิ่งโกรธผมนะครับผมท้องเสียอยู่ครับกำลังจะกลับเข้าไปแล้วครับแล้วไปฉันเห็นนายหายไปนานอ่ะฉันก็นึกว่านายจะเป็นอะไรไปโอเคครับคุณมนรอผมแป๊บนึงนะครับผมกำลังจะกลับเข้าไปแล้วถ้าเกิดว่าอาหารมาเนี่ยทานไปก่อนได้เลยนะครับไม่ต้องรอ
ต่อเถอะค่ะต้องขอโทษคุณมนทิราด้วยนะครับคือค่ะคือผมต้องไปดูเอกสารในรถให้ลูกค้านะครับคนนี้สำคัญมากจริงๆครับอ๋อค่ะไม่เป็นไรค่ะเชิญเลยค่ะตามสบายโอเคแป๊บเดียวนะครับได้ค่ะขอโทษด้วยครับน้องค่ะเดี๋ยวพี่มาแป๊บเดียวไอ้ทิศทำไมแผนแกมันวุ่นวายขนาดนี้วะโอ้โอยบ่นอะไรครับบ่นอะไรครับทั้งหมดที่มันเกิดเรื่องเนี่ยเพราะว่าความโชคชู้ของคุณวีต่างหากทำไมไม่เอาตัวอย่างดีๆจากอาร์ติสต์คนนี้บ้างครับผมเนี่ยรักเดียวใจเดียวไออาร์ติสต์ครับถ้าคุณยังไม่หยุดพูดผมจะจับคุณยัดลงโถส้วมนะครับพานะเราเนี่ยใช้อำนาจในทางที่ผิดตลอดมันนี่เลยนี่เลยโอเคครับเข้าไปครับผมเปลี่ยนชุดโอเคเปลี่ยนชุดเปลี่ยนชุดปิดตู้ก่อนโอเคเปลี่ยนมาโอ้โหไปเปลี่ยนมาเปลี่ยนมาโอ้โหนั่นใครโทรตามเราทีนี้พี่มนหรือว่าคุณมนทิราแม่โทรมาจะคุยไหมเอาดิโอ้ตาต้องหยาบคายนะเราเนี่ยรับเองเถอะครับตามสบายเลยฮัลโหลครับแม่ผมไม่ได้เบี้ยวครับก็เนี่ยออกมาทานข้าวคนโปรดของคุณแม่อยู่ครับผมเพิ่งคุยกับเขาได้ไม่นานเองครับแม่ใช่ผมบอกแล้วล่ะครับว่าเขาเป็นคนยังไงผมออกมาเข้าห้องน้ำครับแค่นี้ก่อนนะครับแม่ครับไงอะแผนแกโอ้โหเหนื่อยแล้วจะตัวเองก็ได้เอางี้เดี๋ยวพอคุณวีเข้าไปนะผมจะทิ้งระยะสักแป๊บนึงแล้วผมจะโทรหาคุณวีคุณวีจะได้มีข้ออ้างปลีกตัวออกจากพี่มนโอเคนะเข้าใจนะเข้าใจเข้าใจเข้าใจก็ดีแล้วเก็บของจบดันมิชชั่นคอมพลีทกลับบ้านสบายพี่นายท้องเสียมากเลยเหรอนายดูเหนื่อยนะนิดหน่อยครับผมว่าเรามาคุยเรื่องของเราต่อดีกว่าครับถ้านายไม่พร้อมวันนี้เราค่อยหาโอกาสคุยกับวันอื่นก็ได้นั่นแน่ที่คุณพูดแบบนี้จริงๆแล้วคุณไม่ได้มีเรื่องที่จะคุยกับผมใช่ไหมแต่คุณแค่อยากนัดผมมาทานข้าวคิดถึงผมมาดินายนี่นะมันหลงตัวเองมากๆเลยครับแต่ผมดีใจนะครับที่ผมได้มาทานข้าวคุณวันนี้โทษนะครับฮัลโหลครับคุณอาทิตย์ฮัลโหลโอ้โหเสียงสุภาพมากนะตัวเองก็ใช่ย่อยเหมือนกันนะเนี่ยอย่าเพิ่งกดอย่าเพิ่งกดไม่เอาตอบให้พี่มนได้ยินชัดๆก่อนว่าคุณวีกำลังทานข้าวอยู่ครับผมทานข้าวอยู่ครับโอ้ยวางง่ายๆตัวเร็วๆนะจ๊ะแล้วทีนี้คุณวีเนี่ยนะก็ทำท่าตกใจนิดหน่อยนิดเดียวนะนิดเดียวเพราะถ้าเกิดตกใจเยอะไปเนี่ยเดี๋ยวพี่มนจะคิดว่าเป็นเรื่องคอขาดบาดตายแล้วต้องมาตอบคำถามแล้วยุ่งยากอีกเอาตกใจนิดเดียวเดี๋ยวนี้เลยเหรอครับคุณอาทิตย์ได้ครับครับผมสั่งได้ขอโทษนะครับคุณมนคุณอาทิตย์ให้ผมไปทำธุระด่วนให้ตอนนี้เลยครับอ๋อนายไปเถอะทำธุระให้คุณอาทิตย์เถอะพักหนึ่งนะครับโทษนะครับ
อ้าวคุณรัตวีไม่เป็นไรค่ะแล้วนี่คุยกับลูกค้าคนสำคัญเสร็จแล้วเหรอคะเรียบร้อยแล้วครับผมต้องขอโทษคุณมนด้วยนะครับวันนี้ผมรู้สึกว่าผมเสียมารยาทมากเลยครับเอาอย่างนี้ไหมคะมนว่าเราไว้นัดกันวันอื่นดีไหมคะเพราะวันนี้คุณรัตวีดูยุ่งๆยังไงก็ไม่รู้นะคะคือผมว่าไม่เป็นไรหรอกค่ะมนไม่บอกคุณหญิงป้าหรอกค่ะมนจะทำให้คนดีของท่านเนี่ยเสียเครดิตได้ยังไงล่ะคะขอบคุณมากนะครับแต่ผมสัญญาว่าคราวหน้าจะไม่เป็นแบบนี้อีกมนว่าอย่าสัญญาอะไรพร่ำเพรื่อนะคะเพราะว่าเราไม่มีวันรู้หรอกค่ะว่าวันข้างหน้าเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นและอีกอย่างมนเป็นคนช่างจำซะด้วยค่ะแล้วพบกันนะครับค่ะโอ๊ยไม่เป็นไรค่ะขอแว่นคืนด้วยค่ะขอโทษนะครับคุณมนทิลาคือหน้าคุณเหมือนคนที่ผมรู้จักมากคนหนึ่งเลยครับหรอคะสงสัยคงเหมือนกันมากนะคะเลยทำให้คุณรัตวีเนี่ยตกใจถึงขนาดนี้ครับถ้าวันนี้ผมไม่ได้เจอคุณทั้งสองคนผมหมายถึงว่าถ้าผมไม่รู้จักคุณทั้งสองคนเนี่ยผมต้องคิดว่าคุณเป็นคนคนเดียวกันแน่ๆอ๋อเหรอคะถ้าอย่างนั้นถ้ามีโอกาสเนี่ยแนะนำให้มนรู้จักเขาบ้างนะคะครับมนขอตัวก่อนนะคะเดี๋ยวแกกลับได้เลยนะไม่ต้องรอครับผมแล้วคุณวีจะเอารถไปหรือว่าจะให้ผมเอารถไว้ครับแกเอากลับได้เลยแล้วคุณวีกลับไงล่ะครับวันนี้ฉันว่าฉันจะนั่งรถเมย์ชิวๆซะหน่อยรถเมย์ครับรถเมย์โอ้รถเมย์เป็นอะมากอันเนี้ยหายไปไหนของเขาเนี่ยฮัลโหลนายวีอะไรนะนายถึงร้านแล้วเหรออ๋อคือฉันมาเดินดูของแถวนี้เดี๋ยวรีบกลับไปจ้าจ้าเฮ้ยเหนื่อยเหมือนกันฮะก็รีอาจจะสับรางก็ต้องเหนื่อยแบบนี้สิ ขอบใจแกมากเลยนะถ้าไม่ได้แกเนี่ยฉันแย่เลยจ้าแล้วนี่แกแน่ใจเหรอว่าจะหลอกเขาว่าเป็นคนละคนแบบนี้ไปได้ตลอดนะฮะฉันว่าวันนี้ฉันโชคดีเนี่ยที่เขาเจอฉันสองคนพร้อมกันเขาก็เลยไม่นึกว่าเป็นคนคนเดียวกันโอเคฉันรีบไปก่อนแล้วกันนะส่วนเสื้อผ้าฉันของฉันทั้งหมดเนี่ยฉันฝากแกไว้ก่อนคืนนี้โทรหาโอเคนะ thank you again จุ๊บๆบ๊ายบายเอ้าไอ้มอนอืมเอ้ากินพี่นายเป็นอะไรอ่ะคุณคุณว่าคนเราจะหน้าเหมือนกันมากมากเรากับเป็นคนคนเดียวกันได้ป่ะทำไมมีคนหน้าเหมือนนายเหรอเหมือนคุณนะชื่อก็เหมือนหน้าก็เหมือนเสียงก็เหมือนแต่ที่ไม่เหมือนคือนิสัย
ผมว่าคุณเป็นธรรมชาติมากกว่านี่นายจะจีบฉันจริงๆเหรอนี่คุณไม่อ้อมหน่อยนะครับแหมถามตรงจังไม่อ่ะก็ฉันไม่อยากเสียเวลาแต่ฉันบอกจริงๆนะว่าฉันเนี่ยเป็นคนจริงจังกับความรักถ้าเกิดนายจะคิดมาจีบฉันเล่นๆเนี่ยอย่าเสียเวลาดีกว่าที่คุณพูดแบบเนี้ยแสดงว่าคุณเริ่มมีใจกับผมแล้วใช่ไหมล่ะนายตอบไม่ตรงคำถามฉันรู้ดีนะว่าฉันเป็นใครไม่มีใครเขามาคิดจริงจังกับคนใช้แบบฉันหรอกคุณก็อย่าลืมสิผมก็เป็นแค่คนขับรถนะครับระหว่างเราสองคนน่ะผมไม่รู้หรอกว่ามันจะเป็นยังไงแต่เวลาผมอยู่กับคุณน่ะผมสบายใจแสดงว่านายอยากคบกับฉันก็ได้ต่อจากนี้ถือว่าเราใช้เวลาศึกษากันคุณยอมรับผมเป็นแฟนแล้วเหรอยังฉันแค่ให้โอกาสนายนายอย่ามาขี้ตู่สิอ้าวขี้ตู่ผมเป็นคนขี้ตู่คุณไม่รู้เหรอกินดีกว่านี่นายนี่มันจริงๆเลยหมึกผัดไข่เค็มตักให้ด้วยผมไม่เอาอันนี้ได้ไหมวะเอาแค่เรื่องมากกินไปเถอะแน่เฮ้ยคุณวีไปส่งสาวที่บ้านทั้งทีแต่แท็กซี่ไปไม่ดีกว่าหรอครับแกอย่าตอบเกินที่ฉันถามได้ไหมฮะไอ้ทิศบอกมาฉันต้องนั่งรถเมล์สายอะไรสาย23กับปอ1โอเคไม่กลับบ้านไปเลยนะจ๊ะเดี๋ยวฉันกลับบ้านเองเชิญครับเจ็บอยู่นี่เลยอยู่ข้างหลังก็เห็นไม่ใช่เหรอฉันไม่ได้บังเลยนายซะหน่อยกินอะไรมาดุโอ้ยโอ้ยโอ้ยนิวีมาแล้วนั่นไงสามสามใช่ปะผมก็เห็นไงเห็นแล้วไงไปเร็วครับ
เดี๋ยวเข้าไปดิไม่อะที่นั่งตั้งเยอะตั้งแยะนายก็ไปนั่งตรงนู้นสิไม่เอาผมจะนั่งตรงนี้เข้าเยอะๆโอ๊ยที่ตั้งเยอะมานั่งเบียดกันทำไมเนี่ยสวยกว่าได้เยอะอีตาบ้าผมยอมรับก็ได้ว่าผมมองหน้าคุณหน้าเนี่ยอ้าวก็หน้าคุณมันสวยกว่าวิวข้างนอกต้องเยอะอ่ะนี่คุณคุณไม่คิดจะมองหน้าผมบ้างเหรอวิวข้างนอกมองแล้วสบายตากว่าหน้านายตั้งเยอะก็มองวิวดิมองหน้าผมทำไมอ่ะเบียดดูได้ผมจะดูว่ามันจะถึงใต้ที่เราจะลงไหมอ่ะนายตัวก็ใหญ่กว่าอีกันแล้วก็เก้าอี้มันเล็กค่าเดินทางได้ครับเท่าไหร่ครับ100 บาทจ่ายให้เลยไม่ได้เล็กนายตัวใหญ่ตัวใหญ่นายฉันเหลือรอมาตั้งนานแต่ละคืนก็คอยฝันไปจะมาเมื่อไรแค่สักคนก็ใจฉันใฝ่มีเพียงแต่เงาที่วันวันเดินเคียงฉันมารอคนสบตาและเข้ามาต่อเติมหัวใจวันนี้แค่เสี้ยวนาทีได้เจอได้พบเธอได้ทักทายเพียงได้มองแววตาจากฝันก็กลายเป็นมากกว่าฝันฝันกลายเป็นจริงขึ้นมาเมื่อในเวลานี้มีท่าทางคนจากฝันก็กลายเป็นมากกว่านั้นเมื่อเธอใช่เธอวิไลวันนี้ฉันไปเจอคุณอาทิตย์ที่ศูนย์การค้าที่ฉันไปส่งคุณมนมาพี่เวกจำคนผิดหรือเปล่าเฮ้ยไม่ผิดหรอกฉันแอบตามเขาไปตั้งนานนะแต่เสียดายคาดกันซะก่อนแต่คุณอาทิตย์เขาบอกฉันว่าเขาทำงานทั้งวันเลยนะเขาจะไปโผล่ที่ศูนย์การค้าได้ยังไงอ่ะแสดงว่าเขาโกหกแกแล้วล่ะจริงเหรอตวีนี่ลูกนัดกับหนูมนอีกรอบนึงเหรอครับแม่เยี่ยมเลยลูกลูกรักของแม่ทำดีมากเลยแต่แม่แอบไปสืบมาให้นะตอนนี้หนูมนเนี่ยเขาเรียนทำขนมอยู่
ลูกต้องหาเวลาไปรับไปส่งเขาคุณผมว่าใจเย็นๆหน่อยไหมคือตวีเขายังไม่ได้อะไรเลยนะคุณคุณคะถ้าขืนช้าเนี่ยคนอื่นเขาก็แย่งไปลูกต้องรีบทำคะแนนเพราะหนูมนเนี่ยเขามีผู้ชายมารอจีบเยอะมากแล้วแม่เองเนี่ยก็ได้คุยกับคุณหญิงฮาลันยิกาแล้วท่าทางท่านก็ชอบลูกอยู่ไม่น้อยนะคุณผมว่านะทำไมไม่ให้ตวีกับหนูมนเนี่ยเขาได้รู้จักคุ้นเคยกันมากกว่านี้ล่ะดีมะก็ทำความรู้จักกันไปสิคะส่วนเรื่องงานหมั้นงานแต่งแม่จัดการเองโอ้ยเดี๋ยวแม่มองไปไกลถึงขนาดนั้นเลยเหรอครับอ้าวทำไมล่ะลูกนี่ผมกับเขาเพิ่งจะกินข้าวกันแค่ครั้งเดียวเองนะครับอ้าวตวีนี่แกไม่รู้เหรอแม่แกเนี่ยเขาเป็นคนรอบคอบนะเขาวางแผนไว้แล้วว่าจะให้ลูกแกกับหนูมนเนี่ยเรียนโรงเรียนอนุบาลที่ไหนเรียนมัธยมอะไรหรือต่อปริญญาที่ไหนคุณคะพูดเกินไปละค่ะอ้าวหรือไม่จริงว่าคุณวางแผนไว้แล้วก็ฉันกลัวนะคะเกิดลูกเราอะไปคว้าผู้หญิงไม่มีหัวนอนปลายเท้ามาเป็นสะใภ้ฉันก็ช็อกตายพอดีอะโอ้ไม่รู้ล่ะนี่คือคำสั่งของแม่ลูกต้องทำโอเคแม่ครับแม่ครับพ่อแม่จะให้มั่นเลยครับมั่นแล้วแต่งเลยไม่รู้ไม่เกี่ยวไม่ได้นะพ่อคุณต๋อยมนขอตัวไปนอนก่อนนะคะเดี๋ยวค่ะคุณมนคะทำไมถึงแต่งตัวแบบนี้อีกอะคะนี่อย่าบอกนะคะว่าคุณมนออกไปเจออีตาคนขับรถนั่นมาอีกอะใช่ค่ะคุณมนคะป้ารู้นะคะว่าคุณมนน่ะไม่พอใจหรอกที่ป้ามาเจ้ากี้เจ้าการกับชีวิตของคุณมนแต่ในฐานะที่ป้ารับใช้คุณพ่อคุณแม่ของคุณมนมาแล้วก็เห็นคุณมนมาตั้งแต่เล็กยังไงป้าก็ต้องพูดค่ะว่าสิ่งที่คุณมนกำลังทำอยู่เนี่ยมันเป็นเรื่องไม่เหมาะไม่ควรคุณต๋อยคะมนขอบคุณนะคะที่คุณต๋อยเป็นห่วงมนแต่ที่ผ่านมาไม่ว่ามนจะทำอะไรเนี่ยมีแต่คนเลือกให้มนคราวนี้มนขอเป็นคนเลือกเองนะคะคุณมนคุณต๋อยคะและสิ่งที่มนเลือกไม่ว่ามันจะดีหรือไม่ดีมนจะรับผิดชอบด้วยตัวเองค่ะขอบคุณนะคะคงพูดไปอย่าง
ทิศมานั่งทำอะไรตรงนี้ลูกคิดถึงพ่อนะถ้าพ่ออยู่ด้วยคงดีสิแม่แล้วแม่คิดถึงพ่อบ้างไหมอ่ะคิดถึงสิแล้วตอนหนุ่มๆเนี่ยพ่อเข้ามาหนูไหมเหมือนกันเป๊ะนี่โดยเฉพาะเรื่องกระล่อนนะลอกกันมาเลยจะบอกให้แล้วถ้าเกิดพ่อกระล่อนเนี่ยพ่อทำยังไงตากับยายถึงยอมยกแม่ให้อ่ะนี่แสดงว่าต้องไปชอบผู้หญิงที่ไหนใช่ป่ะบอกมาเลยนะเฮ้ยแม่เดี๋ยวก่อนแม่ตอบคำถามหนูก่อนพ่ออ่ะเขาใช้เวลาตั้งนานกว่าตากับยายจะยอมรับแต่พ่ออ่ะเขาเป็นตัวของตัวเองแล้วก็จริงใจให้ตากับยายได้เห็นเป็นตัวของตัวเองจริงใจก็ทั้งหมดต้องเป็นเรื่องจริงด้วยใช่ไหมแม่ใช่สินี่แสดงว่าต้องไปชอบใครมาจริงๆด้วยไหนไม่เห็นเล่าให้แม่ฟังเลยบอกมาเดี๋ยวนี้นะแม่อยากรู้จริงเหรออยากรู้สิแม่ว่าไงเป็นไงแม่สวัสดีครับพ่อคุณวิไลรักเหรอครับเอ๊ะแล้วนี่ยาอะไรเหรอคะคุณหมออันนี้เป็นวิตามินครับคุณหญิงครับคราวนี้ผมขอเพิ่มวิตามินให้ตัวนึงนะครับส่วนที่เหลือทานเหมือนเดิมครับมาทีนึงก็เพิ่มยาตัวนึงนะหมออันนี้วิตามินครับไม่ใช่ยาคุณรัตวีมาค่ะคุณหญิงสวัสดีครับมาตรงเวลาจริงนะผมกลัวว่าเดี๋ยวผมจะพาคุณมนไปเรียนทำขนมสายนะครับคนนี้คนขับรถใหม่ของคุณมนเหรอครับอย่าพูดอย่างนั้นสิคะคนระดับคุณรัตวีเนี่ยจะลดตัวมาเป็นคนขับรถมันได้ยังไงจริงไหมคะคุณป้ารีบไปเถอะจ้ะแล้วก็อย่าลืมเอาขนมที่ทำมากลับมาฝากป้าด้วยนะได้ค่ะถ้างั้นมนลาแล้วนะคะคุณหญิงคะคุณภูวเดชมาค่ะคุณมนครับผมมาคุณรัตวีสวัสดีครับคุณภูวเดชวันนี้ผมคงต้องเสียมารยาทหน่อยนะครับเพราะว่าผมต้องรีบพาคุณมนไปเรียนทำขนมเดี๋ยวจะสายนะครับเฮ้ได้ยังไงอ่ะปกติฉันต้องหาที่เป็นคนมารับคุณมนตลอดอ่ะคุณภูคะคือคุณป้าเขาให้คุณวีมารับนะคะที่สุดของคุณหญิงป้าท่านยังโกรธผมอยู่ใช่ไหมครับเนี่ยเดี๋ยวผมจะรีบขอโทษท่านเลยครับคุณภูครับคุณน่าจะเข้าใจนะครับคุณหญิงป้าท่านพอใจในตัวไอวีมากกว่าคุณถ้าผมเป็นคุณนะผมยอมแพ้ไปนานแล้วไม่มาอยู่ให้อายแบบนี้หรอกเฮ้ยแกคุณภูนี่มันบ้านคุณป้านะคะใช่ครับที่นี่ไม่ใช่สนามฟุตบอลให้คุณจะมาเตะบอลอัดผมเท่าไหร่ก็ได้ไอ้หมอนี่แกอย่าบอกนะว่าแกเฮ้ยมันโอเคเฮ้ยมันช่วยไม่ได้คุณหมอนั่นมันเรื่องของในเกมวันนั้นคุณนั่นเป็นโกงอ่ะช่วยไม่ได้อ่ะคุณภูครับผมว่าแมตช์หน้าเราต้องเจอกันสักหน่อยแล้วล่ะครับได้เลยครับแล้วผมจะรอนะแต่วันนี้ผมขอตัวก่อนนะครับไปครับคุณมนแม่แม่แม
รู้อ่ะหนูหาไม่เจอในสวนก็ไม่มีคงไปโม้อยู่ร้านกาแฟนั่นแหละไปตามมากินข้าวเลยไปแล้วไปตามพี่แกมาด้วยพี่เวก็ไม่อยู่จ้ะแม่อ้าวเหรอไม่เป็นไรงั้นเดี๋ยวเรากินกันก่อนแล้วกัน2คนแม่จะแบ่งกับข้าวไว้ให้พ่อกับพี่แกเองจ้ะงั้นเดี๋ยวหนูไปดูเพื่อนเรือนใหญ่ก่อนนะเออไปไปไปค่ะคุณอาทิตย์อะไรนะคะค่ะค่ะแม่ฮะแม่แย่แล้วพ่อไปนัดเจอคุณอาทิตย์เฮ้ยพูดเล่นหรือพูดจริงเนี่ยพูดจริงสิแม่คุณอาทิตย์โทรมาเขาคิดว่าหนูจะไปด้วยโอ้ยพ่อจะไปไหนอีกเนี่ยไปห้องน้ำไม่ต้องดูแล้วพ่อพ่อส่องเป็น10รอบแล้วเนี่ยแค่นี้ก็หล่อมากแล้วพ่อดูดีแล้วจ้ะพ่อคุณโอ้ยหล่อแล้วพ่อไปเร็วเฮ้ยไอ้เวทพ่อดูดีแน่นอนเว้ยเฮ้ยเกิดคุณอาทิตย์เขาจับได้แย่เลยทั้งเว้ยเฮ้ยเขาจะจับได้ก็เพราะพ่อมีพิรุธนี่แหละไปแล้วพ่อโอ้ยพ่อจะไปไหนอีกเนี่ยไม่ต้องแล้วขอดูอีกรอบเดี๋ยวมาโทรไงบอกว่าขอพอมีมั่นใจตัวเองมั่นใจแล้วพ่อมันได้เวลานัดแล้วพ่อเร็วโอ้โหแล้วเนี่ยถุงเท้าเนี่ยเอามาใส่ในกระเป๋าเสื้อเดี๋ยวเขาก็จับได้พอดีไอ้เวกอย่าทึ่งอย่าทึ่งเดี๋ยวแม่เองด่าพ่อหาว่าพ่อถุงเท้าโอ้โหด่าอะไรกับพ่อโดนไอ้เวกไอ้เวกเอามันบอกมันไอ้เวกหลับสิมันไม่หลับนะนางวิไลจ้ะนี่ทำยังไงดีอะเสื้อผ้าที่คุณมนให้มายืมปลอมตัวเขาก่อนเนี่ยมันไม่อยู่จริงๆด้วยอะโอ้ยบอกในหวงมันคิดอะไรของมันวะเนี่ยแม่ทำไงดีอะพ่อกับพี่เว้ไม่มีใครยอมรับสายเลยก็ไปตามมันกลับมาสิก่อนที่พ่อแกจะสร้างความเดือดร้อนเดี๋ยวก็ได้เดือดร้อนคุณมนอีกหรอกแล้วแม่ใช่หนูไปคนเดียวหรอแล้วถ้าพ่อไม่ยอมกลับมากับหนูล่ะอะไรนี่อย่าบอกนะว่าแกจะให้ฉันปลอมตัวแต่งตัวเป็นผู้ลากมากดีไปตามพ่อกับพี่แกกลับมาน่ะฝันปิดทับคุณแม่แม่ไม่กลัวคุณมนเดือดร้อนหรอไปไปเร็วๆเถอะแม่เดี๋ยวมีใครมาเห็นเข้าแม่โอ้เร็วๆสิแม่ตอนนี้ไม่เห็นหรอกพ่อแกคนเดียวเลยไอ้วงในวงอย่าให้เจอตัวนะหมดรีบไปเถอะนะโอ้ยโอ้ยมันนี่พ่อมันน่าเกลียดไม่บอกไม่เอามันนี่เอามันนี่ปัดโผล่เฮ้ยพ่อให้ดื้อจริงเลยนี่พ่อเวลาเจอเขาอะพูดจาเขาดีๆหน่อยนะพ่อเออเออแล้วก็อย่าไปพูดจากระโชกโค้งข้างใส่เขานะเพราะพูดดีเขาไม่ทำกันเออเออแล้วก็เจอเขาอย่าไปเผิกไหว้เขาก่อนนะพ่อใช่รู้แล้วปัดโผล่นี่เองจะไปนั่งด้วยเลยไหมเงาว่ะพ่อพ่อไปดีแล้วเขามาแล้วพ่อไปเลยพ่อโอ้ยนี่พ่อเสกอะไรเนี่ยไปได้แล้วพ่อได้เวลานัดแล้วไปเลยพ่อไหนเดินให้มันตรงๆหน่อยปวดเส้นเลือดหรือไงน่ะโอ้ยเร็วเดินให้มันตรงๆสง่าผ่าเผยเออไปเลยพ่อไปเลยสวัสดีครับคุณอาสวัสดีครับสวัสดีครับไงสวัสดีครับคุณพูดไปแม่แม่จะรอดมั้ยเนี่ยพ่อเชิญนั่งนี้ดีกว่าครับตรงนี้นั่งสบายกว่าเชิญครับเชิญครับครับจะดื่มอะไรมั้ยครับเอาอย่างเงี้ยครับน้องครับเอาอย่างนี้เลยครับอีกแก้วนึงครับมันหายไปไหนกันหมดเนี่ยตาหวานไหมคะนี่แกเห็นนางเมียดไอ้เว่ไอ้วงแล้วก็นางวิไลมั้งไหมฉันหามาทั่วบ้านแล้วเนี่ยทำไมฉันหาไม่เจอมันหายหัวไปไหนกันหมด
ไม่เห็นตั้งนานแล้วนะคะหรือว่าหาเรื่องอู้งานกันทั้งบ้านแน่เลยค่ะคุณต๋อยโอ้ยพอคุณมนให้ท้ายแล้วเอาใหญ่เชียร์กลับมาแล้วได้เจอดีแน่คอยดูแต่ตอนเนี้ยมะม่วงน้ำปลาหวานหน่อยไหมคะเลือดลดมากค่ะคุณต๋อยอร่อยไหมคะมันน่าเกลียดไม่เอามันนี่เอามันนี่ปัดโผเว้ยเฮ้ยพ่อให้ดื้อจริงเลยนี่พ่อเวลาเจอเขาอ่ะพูดจาเขาดีๆหน่อยนะพ่อเออเออแล้วก็อย่าไปพูดจากระโชกห้วงข้างใส่เขานะเพราะพูดดีเขาไม่ทำกันเออเออแล้วก็เจอเขาอย่าไปเผื่อไหว้เขาก่อนนะพ่อใช่รู้แล้วปัดโผนี่เองจะไปนั่งด้วยเลยไหมเงาอ่ะพ่อพ่อไปดีแล้วเขามาแล้วพ่อไปเลยพ่อโอ้ยนี่พ่อเสกอะไรเนี่ยไปได้แล้วพ่อได้เวลานัดแล้วไปเลยพ่อไหนเดินให้มันตรงๆหน่อยปวดไส้เลื่อนหรือไงน่ะโอ้ยเร็วเดินให้มันตรงๆสง่าผ่าเผยเออไปเลยพ่อไปเลยสวัสดีครับคุณอาสวัสดีครับสวัสดีครับไงคุณพูดไปแมบๆจะรอดมั้ยเนี่ยพ่อเชิญนั่งตรงนี้ดีกว่าครับตรงนี้นั่งสบายกว่าเชิญครับเชิญครับครับจะดื่มอะไรมั้ยครับเอาอย่างเงี้ยครับน้องครับเอาอย่างนี้เลยครับอีกแก้วนึงครับมันหายไปไหนกันหมดเนี่ยตาหวานไหมคะนี่แกเห็นนางเมียดไอ้เวกไอ้วงแล้วก็นางวิไลบ้างไหมฉันหามาทั่วบ้านแล้วเนี่ยทำไมฉันหาไม่เจอมันหายหัวไปไหนกันหมดไม่เห็นตั้งนานแล้วนะคะหรือว่าหาเรื่องอู้งานกันทั้งบ้านแน่เลยค่ะคุณต๋อยโอ้ยพอคุณมนให้ท้ายแล้วเอาใหญ่เชียร์กลับมาแล้วได้เจอดีแน่คอยดูแต่ตอนเนี้ยมะม่วงน้ำปลาหวานหน่อยไหมคะเลือดลดมากค่ะคุณต๋อยอร่อยไหมคะเอ้าแม่ทางนี้ทางไหนทางนี้จ้ะทางนี้เหรอทางล่างไปสวัสดีค่ะลงทะเบียนเรียนกี่ท่านดีคะทีเดียวค่ะฉันค่ะสองที่ดีกว่าครับผมจะได้หาความรู้ใส่ตัวด้วยไงครับคุณรัตนวีทำขนมเป็นด้วยเหรอคะไม่อยากจะคุยครับนั้นตกลงสองท่านนะคะครับสามครับผมเรียนด้วยนะครับคุณมนHmm.
ูกกับคันด้วยเนี่ยยังไงกันล่ะหึดึกดื่นค่อนคืนยามวิกาลอย่างนั้นน่ะทำไมถึงไม่ปีนบ้านคนอื่นเขาคุณคิดยังไงกับลูกสาวผมผมขอโทษนะครับคุณอาคือผมกับคุณวิไลรักษ์มีเรื่องเข้าใจผิดกันนะครับแล้วผมพยายามจะโทรไปอธิบายให้เขาฟังแต่โทรเท่าไหร่เขาก็ไม่รับเลยฮะผมก็เลยไม่รู้จะทำยังไงอ่ะก็เลยปีนรั้วครับก็นิ่งหน่องไงนิ่งหน่องมีแต่มันไม่กดนิ่งหน่องอ๋อคือว่าผมคิดว่าถ้าโทรไปขนาดนั้นแล้วยังไม่ออกมาถ้าเกิดผมกดนิ่งหน่องไงก็คงไม่ยอมแน่ๆครับผมก็เลยต้องอ๋อแล้วอย่างนึงนะครับคือมันดึกมากแล้วครับถ้าผมกดนิ่งหน่องไปเนี่ยกลัวจะแตกตื่นกันทั้งบ้านนะครับคุณอาเชื่อผมนะครับคือผมไม่ได้มีเจตนาคิดร้ายอะไรกับคุณวิไลรักษ์จริงๆเลยนะครับแล้วคุณวิไลรักษ์เขาก็เข้าใจผมแล้วด้วยครับพอแล้วน้ำตาลครับเชิญครับแม่ไอเฮ้ยสวัสดีครับปล่อยจ้ะเชิญนั่งครับคุณเวลาละครับเชิญนั่งสั่งอาหารกันดีกว่าค่ะสั่งอาหารทานข้าวดีกว่านะครับทานข้าวก็สั่งอาหารน้องครับขอเมนูเลยครับน้องครับสั่งอาหารสั่งอาหารนะครับคุณมนต์เยอะผมเองครับแต่ผมเองจะมีเรื่องเปล่าคุณวีดูคล่องกว่ามนต์อีกนะคะเนี่ยโอ้ขอบคุณมากครับคุณวีค่ะมนต์บอกว่าคุณวีคือตอนอยู่ที่แคนาดาครับผมก็ต้องทำอาหารทานเองบ่อยๆก็เลยพอมีวิชาติดตัวอยู่บ้างผมชอบทำอาหารนะครับโอ้โหโถขอบคุณเอ้ยน่าสงสารจริงๆอ่ะตอนอยู่เมืองนอกเนี่ยค่าเทอมมันแพงไงก็คงลำบากค่อยมีอ่ะก็เลยต้องทำอะไรกินเองอ่ะเนาะเข้าใจเห็นใจไม่ใช่อย่างนั้นหรอกค่ะคุณครูตอนอยู่โอไฮโอเนี่ยมนก็ทำกินเองนะคะเพราะว่าเป็นการฝึกช่วยเหลือตัวเองค่ะอย่างว่าแหละครับคุณครูคงจะชินกับการที่ใช้เงินซื้อเองมากกว่าขอตัวไปรับโทรศัพท์แป๊บนึงนะครับคุณมนผมเองครับคุณมนครับเทใส่ไหนฮะเนี่ยโอ้ no คุณมนผมเองครับผมเองครับผมเองอย่างฮัลโหลว่าไงทิศมีอะไรรีบพูดมาฉันกำลังยุ่งอยู่คือโอนเงินให้ผมหน่อยนะครับทำไมฉันต้องโอนให้แกด้วยคือคุณพ่อของคุณวิไลรักษ์เขาตัดผมทานข้าวครับแล้วตอนนี้ผมก็กำลังทานข้าวกับครอบครัวเขาอยู่ด้วยครับแต่ตอนนี้ฉันไม่ว่างฉันกำลังเรียนทำเค้กอยู่ไม่ว่างออกไปโอนให้แกหรอกโอ้คุณวีครับคุณวีก็โอนออนไลน์สิครับอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งอ่ะโอ้โหแค่นี้ก็ต้องให้บอกเราเถียงจริงเลยแค่นี้ก่อนนะครับออกมานานเดี๋ยวเขาสงสัยขอบคุณนะครับไอ้ทิพย์
โหลส้มโอเหรอเดี๋ยวช่วยโอนเงินให้ทิปมาหน่อยนะโอเคครับไม่ค่อยทานเลยครับหรือว่าอาหารที่ผมสั่งมารสชาติไม่ถูกปากครับสั่งใหม่ได้นะครับสั่งใหม่ได้ไม่ต้องไม่ต้องครับได้ได้กินได้กินได้เป็นไรเป็นไรครับเป็นไรครับคุณอาเปล่าเปล่าตอนกลางอร่อยแล้วขอโทษนะครับผมอยากจะขออนุญาตถ่ายรูปกับคุณพ่อคุณแม่จะได้ไหมครับจะดีเหรอคะคือคุณพ่อคุณแม่ไม่ชอบถ่ายรูปนะคะไม่เป็นไรนานๆทีนี่จะถ่ายก็เอานะแล้วก็อัดมาให้ด้วยล่ะจะได้เก็บไว้เป็นที่ระลึกเดี๋ยวไปถ่ายกับบ้ามใส่โอ้โหดีครับขอโทษนะครับน้องน้องครับรบกวนนิดนึงครับรบกวนนิดนึงครับนี่นี่รบกวนถ่ายรูปให้ผมหน่อยนะครับนี่เลยนี่เลยทางนี้เลยทางนี้เลยเอาตรงนี้นะมุมนี้มุมนี้เอาเอาครบสี่คนเลยฮะเดี๋ยวเอาผมว่าเปลี่ยนมุมดีกว่าครับขอโทษนะครับนี่ดีกว่านี่ดีกว่านี่มุมนี้มุมนี้ถ่ายไปเลยฮะนี่นี่สี่คนนั่นแหละขออนุญาตนะครับขออนุญาตนะครับถ่ายรูปนะครับยิ้มแย้มอีกรูปครับอีกรูปแนวตั้งใกล้ๆกันหน่อยนะครับชิดๆกันหน่อยนะครับโอ้โหขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับเช็ครูปก่อนเลยโอ้โหเอาลงเลย นี่ต้องลงด้วยเหรอคะลง Facebook เลยครับผมอยากให้ใครคนหนึ่งเห็นใครอ่ะโอ้โหคุณอาคุณอาหล่อมากเลยครับคุณอาสวยมากเลยครับนี่นี่นี่เลยครับโอ้โหยังกับมิดจ้ะปัญญาอะไรล่ะหลอดโอ้ยมิดหัวสิจมน้ำเดี๋ยวผมใส่กรอบให้เลยครับเอากรอบทองไหมเอาได้เลยครับผมแม่ไหนกรอบทองมาแล้วเลี่ยมมาให้เลยก็ได้ครับโอ้ยพักจ้ะพักเครื่องมาเลยเป็นคนตลกนะคะ